สวัสดีครับผมพิมพ์เทพนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปเช่าพระแท้ด้วยกันนะฮะวันนี้จะไปเช่าพระศิวลีรูปไข่นะครับเนื้อเกสรนะฮะซึ่งเบื้องต้นนะครับเจ้าของพระเนี่ยได้ส่งรูปมาให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดรูปให้ดูนะครับอันนี้นะครับเป็นรูปที่เจ้าของพระส่งมาขายผมนะครับหน้าและหลังนะครับแบบนี้เลยนะฮะซึ่งโดยรวมมาเนี่ยจากรูปครับเป็นพระแท้นะครับ70-80%แล้วฮะแต่ตอนนี้ครับเราต้องมาคุยเรื่องของราคาครับว่าราคาเนี่ยทางเจ้าของพระเนี่ยจะยืดหยุ่นได้ไหมราคาที่เปิดมาองค์นี้เปิดอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทนะครับไปดูหน้างานเนี่ยอาจจะดูภาพรวมองค์พระนะฮะอาจจะมีการต่อรองนะครับนิดหน่อยนะครับดูเรทความสวยขององค์พระนะฮะครับแล้วก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับถ้าใครนะครับมีพระเครื่องหลวงปู่โตนะครับอยากจะปล่อยให้ผมเช่าบูชานะครับก็สามารถติดต่อมาเบอร์ที่ผมขึ้นได้เลยนะครับหรือจะสะดวกไปที่ร้านก็ได้นะครับหรือจะนัดนอกสถานที่ก็ได้นะครับผมก็ยินดีนัดเจอข้างนอกสถานที่นะครับอย่างวันเนี้ยผมก็นัดเจอกับทางเจ้าของพระแถวสุขาภิบาล5นะครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปนะครับอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็วันนี้นะครับมีโอกาสนะครับได้เช่าพระสังกระจายนะครับของหลวงปู่โตนะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นพิมพ์รับทรัพย์นะครับเพราะว่าพระสังกระจายรุ่นนี้นะครับจะมีเป็นอุ้มทรัพย์กับรับทรัพย์นะครับสร้างเพียง2 พิมพ์เท่านั้นนะครับของที่วัดประดูจิมพีนะครับคือของหลวงปู่โตนะฮะก็จะมีแบบอุ้มทรัพย์กับรับทรัพย์นะครับจริงๆพิมพ์รับทรัพย์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าหายากมากๆนะครับพิมพ์อุ้มทรัพย์เนี่ยยังมีให้เห็นในตลาดนะฮะก็ถือว่าโชคดีมากๆครับที่ได้นี่มาบูชานะครับก็ไปใครที่มีพระบูชานะครับก็ติดต่อผมได้นะครับผมก็รับเช่าทั้งพระเครื่องและพระบูชาของหลวงปู่โตนะครับทุกรุ่นทุกพิมพ์นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปถึงที่สุขาภิบาล5เนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะไปตั้งกล้องครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สุขาภิบาล5 Everything changesถึงที่นัดหมายแล้วนะฮะนัดกันที่บิ๊กซีสายใหม่นะครับตอนนี้ผมก็มานั่งรออยู่ที่ร้านแมคโดนัลด์นะครับก็กำลังรอเจ้าของพระเนี่ยนำพระมาให้ดูนะครับอาจจะเลทอยู่ประมาณ 5-10 นาทีนะครับผมดีครับพี่เขาเพราะว่าตรงนู้นพอดีที่ KFC เขาไม่มีที่ชาร์จแบตผมก็เลยย้ายมาชาร์จแบตตรงนี้ครับครับขออนุญาตดูพาร์ทก่อนครับพี่อืมครับผมชอบคลิปคนเต็มมากนะว้าวดีมากครับคือมันเข้าใจง่ายครับแล้วคนเต็มไม่ซักเลยครับไม่ซักเลยครับแล้วซักเลยครับพี่ที่เขาชมคลิปที่ทำออกมากระทัดรัดและเข้าใจง่ายครับผมจะผลิตผลงานดีๆแบบนี้ต่อๆไปครับพี่ฝากพี่แชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับได้ครับพี่นี่นะครับที่คุยกับพี่เขาเบื้องต้นครับเป็นพระศิวลีนะครับรูปไผ่นะฮะเนื้อเกสรนะครับอันนี้ราคาที่คุยกับพี่ไว้14,000หรือ15,000ครับตอนอ๋อก็อย่างนี้ครับพี่ก็ผมคุยตรงไปตรงมาเลยแล้วพี่เอาง่ายๆเลยคือผมดูจากสภาพองค์พระแล้วโดยรวมอ่ะตรงเนี้ยมันจะมีรอยแบบเหมือนกับรอยลานตรงช่วงขานิดนึงอันนี้พี่เห็นอยู่ใช่ไหมครับครับเนี่ยตรงช่วงฝาบาทท่านนะจะมีลานมานิดนึงแล้วก็หน้าท่านอาจจะติดไม่ค่อยชัดคือผมคุยพี่ตรงๆเลยกันผมองค์นี้ถ้าผมซื้อเขาได้ผมขอราคา11,000ได้ไหมครับ11,000ได้ไหม
หมื่นสองเดี๋ยวดูองค์อื่นด้วยครับสองซื้อมาหลายปีแล้วเป็นหมื่นแล้วครับราคาเรียบร้อยดีเหรียญนี้เหรียญนี้ปี16แต่ว่าเขาไปทำกระไรใหม่แล้วก็ไปปั๊มฝั่งอีกมุมนึงเพิ่มถูกไหมครับเหรียญเนี่ยผมพูดจริงว่าถ้าเขาไปทำมาแบบนี้มันจะค่อนข้างขายยากครับพี่เพราะว่าเหมือนแต่ว่าเปลี่ยนสภาพแล้วครับพี่ตรงเนี้ยยังต้องขออนุญาตพี่ก่อนครับอันนี้พี่เขาก็นำพระมาให้ดูเพิ่มเติมนะครับเป็นพระของหลวงปู่โต้เหมือนกันนะฮะนอกจากสิวลีแล้วก็ยังมีหลายๆองค์นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์โค6ครับแต่ว่าพระคาบน้ำมนต์เขายังไม่ใช่ครับพี่เป็นสังฆาธิไม่ใช่ครับอันนี้ผมบอกพี่ตรงๆได้เลยเนาะไม่ว่ากันนะพี่นะครับพี่อันนี้ไม่ใช่ส่วนยันดวงอ่ะผมเห็นแล้วครับที่พี่ส่งรูปมาคือไม่ได้เดี๋ยวผมพิจารณาเพิ่มเติมทีองค์นี้ผมไม่ชอบเลยพูดตรงๆนะพี่ไม่โกรธครับเนื้อเขายังไม่ได้ครับพี่ได้ครับพี่นั้นเดี๋ยวผมขอจบราคาสิงคโปร์ก่อนได้ไหมครับครับ11ได้ใช่ไหมครับโอเคครับนั้นพี่ยอมปล่อยที่11นะครับอันนี้พี่เขาแบ่งให้นะครับองค์นี้สิงคโปร์รูปไข่นะครับครับที่รับเล่นก่อนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตจบก่อนเลยกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมขึ้นรถไปเดี๋ยวผมจะรีวิวรูปให้ดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับครับวันนี้นะครับก็จบไปอีกหนึ่งวันนะครับกับการรับเช่าพระนอกสถานที่ของผมนะครับวันนี้นะครับผมได้พระสิวลีนะครับพิมพ์รูปไข่มานะฮะนี่ฮะสภาพโดยรวมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 80% นะครับคือพระเนี่ยราคาพระเนี่ยขึ้นอยู่กับความสวยนะครับที่ผมเจอนะครับพระสิวลีองค์นึงเนี่ย10,000 กว่าบาทก็มีนะครับ10,000 ปลายๆก็มีนะฮะหรือ20,000 กว่าก็มีนะครับ อย่างที่แจ้งไปครับพระเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพความสวยขององค์พระนะฮะถ้าพระยิ่งสวยเนี่ยครับราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นไปนะครับอย่างองค์นี้นะครับสภาพโดยรวมประมาณ 80% นะฮะก็เหมาะสมกับราคาที่เช่าไปนะครับโอเคโชคดีครับคือเจ้าของพาร์คเนี่ยค่อนข้างคุยง่ายครับแล้วก็คุยแล้วก็จบได้เลยก็เหมือนเจ้าของพาร์คเองก็ทราบดีอยู่แล้วว่าพระสภาพโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนก็พอจบง่ายปุ๊บก็ทำให้ย่นระยะเวลาในการซื้อหาหรือเช่าหาเนี่ยเร็วขึ้นแล้วพี่เขาก็เอาพระพิมพ์อื่นๆนะครับของหลวงปู่โต๊ะเนี่ยให้ดูด้วยก็มีสรุปก็คือเป็นพระไม่แท้ก็ส่วนใหญ่นะครับครับก็วันนี้ก็จบไปอีก1วันนะฮะยังไงต้องฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่ผมจะทำขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะต้องฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอ็มเทพต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ